แดดร้อนเวอร์สมกับชื่อค่ะจังหวัดตากอันนี้จะเป็นรถของอบจตากสอรี่เจอพลังฉีดตกใจใหม่จะพาเพื่อนๆมาทัวร์ขนส่งตากกันนะคะว่าจุดซื้อรถห้องน้ำนะคะรถแต่ละแบบเป็นยังไงราคาประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันสมมติว่ารถนะคะเข้ามาจากทางด้านนี้นะคะแล้วรถเนี่ยที่เป็นขาลงกรุงเทพนะคะเขาจะจอดฝั่งนี้แต่ว่าถ้าเป็นรถที่จะขึ้นเหนือเขาจะจอดฝั่งนู้นเลยโอเคป่ะตรงนี้นะคะสำหรับใครที่โทรศัพท์แบบแบตหมดโน่นนี่นั่นมีตู้นะคะมีตู้โทรศัพท์เอาไว้ให้เราเนี่ยสามารถหยอดเหรียญได้คือใหม่ก็แอบใช้ประจำนะช่วงแบบนี้บางตู้ก็ใช้ได้บางตู้ก็ใช้ไม่ได้นะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่รอรถนะคะจะมีจุดฝากรถมอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้ๆกันมี2ที่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็อีกที่นึงเนี่ยก็คือจะอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าเห็นมั้ยคะเห็นที่มุงหลังคาไว้มั้ยตรงนี้นั่นแหละค่ะคือที่ฝากรถนะคะมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดให้บริการรถโดยสารที่แบบเวลาใครที่ไม่มีรถส่วนตัวก็มาตรงนี้ได้จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์กับรถตุ๊กๆนะคะอันนี้เรามาสำรวจ ด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นตู้ ATM นะคะจะมีของออมสินตรงนี้มีห้องปฐมพยาบาลด้านในด้วยนะคะแล้วก็ชั้น2ก็จะเป็นในส่วนของฝ่ายขนส่งและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของประชาสัมพันธ์นะคะก็ใครมีเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นก็มาติดต่อตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีแทงค์น้ำดื่มนะคะบริการฟรีแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดตากของเรานะคะก็จะไล่มาเลยจังหวัดตากก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับแผนที่ประเทศไทยนะแล้วเขาก็จะบอกสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆนี่นะคะลงไปถึงอุ้มผางเลยที่ติดกับทุ่งใหญ่นเรศวรติดกับกาญจนบุรีด้วยนะคะแล้วก็จะมีที่เที่ยวสำคัญต่างๆอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่มีแพลนนะพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานสำคัญต่างๆนะคะจะพามาดูห้องขายตั๋วนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด2ฝั่ง2ต่างนะคะเรามาเริ่มดูฝั่งซ้ายกันก่อนฝั่งซ้ายก็จะเป็นของ Green Busนะคะกรีนบัสก็จะเป็นรถไม่เขียวนั่นเองเขาก็จะเป็นเส้นภาคเหนือทั้งส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วกรีนบัสมีเส้นสุราษฎร์ธานีชุมพรภูเก็ตด้วยนะเวลาตามนี้นะคะถ้ารถเต็มก็จะบอกว่าเต็มแล้วซึ่งจังหวัดตากเอาจริงๆตากมันเป็นแบบจังหวัดเมืองผ่านนะบางทีเราไม่สามารถจองตั๋วรถได้จะจองได้แค่บางเจ้าเท่านั้นนะคะแล้วก็กรีนบัสมีเวลาปิดเปิดตามนี้ก็น่าจะมีรับส่งพัสดุด้วยแหละนะคะแล้วก็จะเป็นของอีสานทัวร์ถาวรฟาร์มจำกัดจะเป็นในส่วนของรถตู้ต่างนครสวรรค์ต่างแม่สอดอันนี้เขาก็จะมีบริการอยู่เดี๋ยวเราไปถามราคาก่อนเป็นรถตู้ต่างนครสวรรค์อยู่ที่กี่บาทนะคะ130แล้วแม่สอดนะคะแม่สอด78ค่ะ78เนาะอันนี้เป็นราคาล่าสุดนะคะขอบคุณค่ะโอเคได้ข้อมูลมาแล้วนะคะเพื่อนๆที่แวะตากเราจะต่อไปที่อื่นก็มาที่ได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นอีสานทัวร์นะคะอีสานทัวร์ชื่อก็บอกแล้วเนาะก็จะเป็นรถในรอบแบบโซนอีสานพิษณุโลกเชียงใหม่พิษณุโลกวังทองเขกน้อยเขกน้อยขึ้นน้ำเขกหรือเปล่าลมสักชุมแพขอนแก่นนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะอันนี้จะเป็นตารางเดินรถนะคะก็สามารถจองตั๋วล่วงหน้าไปกลับได้ติดต่อที่เบอร์นี้เลยนะคะพอมาฝั่งนี้เป็นบขสกันบ้างนะคะบขสนี่เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิ่งแบบวิ่งขึ้นเหนือลงใต้ค่ะช่องทางธรรมดาตามปกติก็จะเป็นรอบๆนะคะราคาก็จะประมาณนี้มีเส้นเขื่อนภูมิพลกรุงเทพด้วยเพราะว่าที่ตากก็จะผ่านเส้นนี้เหมือนกันนะคะถัดมาก็จะเป็นวินทัวร์ค่ะวินทัวร์ใหม่นั่งมาจากเชียงใหม่รอบนั้นอันนี้ก็จะเป็นรอบรถของวินทัวร์จะเป็นรถเฉพาะที่วิ่งพิษณุโลกสุโขทัยเถินลำปางดอยติ
นะแล้วก็เชียงใหม่นะคะเขาก็จะวิ่งเส้นนี้ประจำอยู่แล้วนะคะฝั่งด้านนี้ค่ะเป็นอินทราทัวร์ก็จะเป็นเส้นนี่ไงกรุงเทพเชียงใหม่ลำปางพะเยาเชียงรายจองตั๋วทัวร์เหมาอ่ะนะคะจะเป็นรถปรับอากาศแอร์ชั้น1 VIP อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศวันนี้คนน้อยนะคะถือว่าคนยังน้อยอยู่นั่นแหละเด็กน้อยคือมันเป็นตะกั่วแตนอ่ะน้องไปเล่นอีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้จะเป็นอะไรอ่ะเป็นรถที่วิ่งเส้นพัทยาระยองจันทบุรีตราดนะคะวิ่งไปพิษณุโลกขอนแก่นกาฬสินธุ์ด้วยก็จะผ่านสวนผึ้งนี่นะคะดูป้ายนะคะเพื่อนมีไปลงเกลือด้วยพี่ขาตรงนี้ถ้าไปลงเกลือนี่คือไปถึงที่เลยเหรอคะไปถึงที่เลยเหรอคะลงเกลืออ๋อค่ะไปลงเกลือไปสระแก้วค่ะขอบคุณค่ะก็ดีนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นโซนอีสานไปเลยนะคะจากขาไปตอนนี้มีเพชรสังวาลเพชรสังวาลเป็นรถตู้สามแม่สอดออกทุก30นาทีนะคะเที่ยวแรก6โมง15ถึง2ทุ่มเพื่อนๆคนไหนที่แบบมาจากที่อื่นนะคะจะมาแวะที่ตากก่อนแล้วก็จะต่อรถตู้ขึ้นแม่สอดก็มาที่นี่ได้เหมือนกันมี2เจ้าค่ะ คุณป้ายิ้มแย้มเลยบางกอกบัสไลน์นะคะตรงนี้ก็มีอันนี้จะเป็นภูหลวงนะคะภูหลวงเชียงใหม่ขอนแก่นเวลาตามนี้นะคะมีป.1 ป.2 ค่ะแล้วก็เป็นสมบัติทัวร์ก็เข้าตากนะคะเดี๋ยวใหม่ให้ดูเวลาตามนี้เนาะหลายรอบเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นสมบัติทัวร์มีสุโขทัยยานยนต์นะคะก็จะวิ่งเส้นตากแม่สอดก็เป็นรถตู้เหมือนกันเว้ยนี่แล้วก็จะมีตรงนี้สัตสีนานทรานสปอร์ตนะคะก็จะเป็นรถที่แบบอารมณ์ผูกขาดไปกาญจนบุรีนะก็จะผ่านเส้นนี้นะคะออกก็จะมีเฉพาะรอบอะค่ะกาญจนบุรีนี่ไง 11:30 12:10 นี่นะคะสัตสีนานเส้นกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสุโขทัยยานยนต์เป็นรถตู้มินิบัสมาได้แล้วก็พรพิริยะนี่นั่งประจำจ องตั๋วล่วงหน้าได้นะคะรถต้นทางจะอยู่ลำปางเนาะใช่ใช่นะคะก็เลยจองได้เพราะว่าอย่างที่อื่นบางทีเขาขับรถผ่านก็เขาก็จะไม่ให้จองแต่ก็จะเป็นราคาแบบราคาลำปางนะคะสีทวงเชิดชัยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตั๋วทั้งหมดนะคะพามาทัวร์แล้วเนาะเดี๋ยวใหม่จะพาไปดูห้องน้ำกับคิวรถตู้ที่เขาจอดเพื่อนๆอาจจะสงสัยแล้วก็งงว่ารถแต่ละแบบที่ต่างนะคะถ้าเห็นรูปร่างแปลกๆมีอะไรบ้างอันนี้เป็นรถตู้ริมเมยแม่สอดค่ะสุโขทัยพิษณุโลกอันนี้ผู้โดยสารกำลังลงมานะคะเป็นรถต่างแม่สอดนะคะก็คือเขาก็จะออกตามเที่ยวนี่นะคะชานชาลาที่17 15 13ว่าจะไม่มีเซเว่นไม่มีอะไรเลยแต่ว่าจะมีเป็นร้านขายของชำแบบนี้ขายทุกอย่างนะคะของฝากผลไม้ลูกชิ้นมาม่าซาลาเปาเครื่องดื่มทิชชู่ยาดมของเล่นตรงนี้เมื่อก่อนอ่ะจริงๆจะเป็นห้องน้ำแต่ตอนนี้เขาสร้างทำเป็นอะไรก็ไม่รู้รถสองแถวแดงๆแบบจะเป็นรถที่นั่งจากตากไปอำเภอบางเจ้าแล้วก็ติดกำแพงเพชรนะคะเขาก็จะไปส่งลักษณะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เทียบที่ชานชาลาที่14นะคะห้องน้ำของขนส่งตากนะคะจะมีทั้งหมดห้องน้ำใหม่จะอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเป็นรถเคลื่อนที่นะคะเพื่อนๆก็เข้ามาแล้วปวดชิงช่องก็รีบมาตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจไปแดดร้อนเวอร์สมกับชื่อค่ะจังหวัดตากไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าทำไมใหม่ถึงผิวคมเข้มขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นห้องน้ำสาธารณะนะคะ
เราไปสำรวจกันก่อนนะเป็นรถอ่ะนะคะก็จะอยู่ข้างในนี้มีอะไรชักโครกกระจกนะคะมีพัดลมด้วยมีพัดลมด้วยไฟอันนี้จะเป็นรถของอบจตาอุสอรี่เจอพลังฉีดตกใจตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะเรามาดูด้านหน้ากันก่อนห้องน้ำหญิงฝั่งขวาห้องน้ำผู้ชายฝั่งซ้ายมือก็จะ คือโอเคค่ะที่เป็นห้องน้ำใหม่เพราะปกติเข้าห้องน้ำเก่าแบบมันเล็กมากแล้วก็มีจำนวนห้องคือน้อยนะคะแล้วก็ของบางอย่างก็แบบพังไปแล้วบ้างเขาก็เลยสร้างใหม่เป็นอะไรที่ดีมากเราไปสำรวจด้านในห้องน้ำกันนะคะเข้าของผู้หญิงนะไม่เข้าของผู้ชายก็จะประมาณนี้นะคะห้องน้ำจะเป็นแบบโถนั่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นแบบชักโครกนะคะมีที่ฉีดให้ด้วยนะคะก็จะมีที่ฉีดให้มีที่แขวนเรามาดูกันว่ามีไอ้นี่ไหมโอเคมีที่แขวนให้แขวนกระโปรงกระเป๋านะคะโอเคค่ะผ่านใช้ได้ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูร้านขายของข้างๆขนส่งว่าเขาขายอะไรกันบ้างเป็นร้านขายอาหารนะคะขายขนมที่นี่ไม่มีเซเว่นนะคะก็จะเป็นโชว์ห่วยแบบนี้เนาะขายของเครื่องดื่มทั่วไปอะค่ะจ้าวางมาเลยคุณป้าจะทำเองค่ะจ้าอาหารตามสั่งก็มีนะคะ ไข่ต้มไก่ปิ้งคือที่นี่ร้านอาหารตามสั่งค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเป็นวินนะคะใครไม่มีรถส่วนตัวก็จะมีลุงวินกับรถตุ๊กๆคอยให้บริการอยู่สวัสดีค่ะตรงนี้เป็นวินกับตุ๊กๆเนาะใช่ไหมคะตรงนี้คิดยังไงอะคะตลอด24ชั่วโมงไหมคะบริการ24ชั่วโมงเนาะแล้วมีรถพี่ๆที่เขาทำเนี่ยค่ะเป็นประมาณกี่คันกี่คนนะคะกี่คันครับกี่คันคะใช่20เลยเหรอผัดเวรกันเหรอคะอ๋อเป็นกะเป็นกะเนาะกลางคืนก็กลางคืนกลางวันก็กลางวันอ๋อแล้วสมมติถ้าหนูบอกว่าไปโรงแรมเส้นสมมติไปสวนสินเนี้ยค่ะคิดอยู่ประมาณเท่าไหร่คะ50 บาทจะอยู่ในช่วงประมาณกี่บาทถึงกี่บาทคะในเมืองบ้านเราเนี่ยค่ะตลาดก็40 บาทอ๋อโอเคอันนี้หนูอัดไว้เนาะเอาไว้เป็นข้อมูลให้คนจะมาเที่ยวต่างนะคะแล้วตุ๊กตุ๊กเท่ากันไหมคะเท่ากันครับเท่ากันเลยเนาะโอเคตุ๊กตุ๊กก็เท่ากันแต่ว่าตุ๊กตุ๊กหารไปได้นะคะของเยอะก็เพิ่มราคานิดหน่อยอ๋อของเยอะก็เพิ่มราคานิดหน่อยนะคะนี่นะคะวินไม่ใช่มีแค่ผู้ชายนะคะมีผู้หญิงด้วยเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะของพี่อยู่ถึงกี่โมงคะ6 โมงอะไรคะเย็น6 โมงเย็นเนาะฝากรถเขาคิดกันยังไงคะรถยนต์50มอไซค์10 บาทเหรอคะอ๋อวันละโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะด้านหลังขนส่งนะคะก็จะมีขายเช่าพระเหรอคะเช่าพระเช่าพระเนาะอันนี้ร้านอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าคะหรือว่าอยู่ตรงแถวเวียงตากอ๋อของเจ้าเวียงตากอ๋อที่เดียวกันเหรอคะอ๋อโอเคอันนี้เขาก็เป็นอาณาจักรไปแล้วนะคะอยู่หลังขนส่งนะคะนี่เขามีใบอนุญาตค้าของเก่าด้วยนะคะนี่นะคะถูกต้องตามกฎหมายเนาะใครที่รักพระนะคะชอบสะสมพระของเก่านะคะมาได้เลยนะคะมีอันไหนแนะนำไหมคะแบบว่าเล่าแบบประวัติที่แบบเก่าๆเลยไม่เล่าไม่เล่าใช่ไหมคะโอเคค่ะหัวเราะเลยนะคะเพราะหนูก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะเรื่องพวกนี้นะคะมีพระองค์ใหญ่ด้วยนะคะพระพุทธรูปมีหีบด้วยนะคะหีบเก่าเนาะ
ครสนใจก็มานะคะชื่อร้านอะไรนะคะหนูลืมดูหน้าร้านสุพจน์พระเครื่องสุพจน์สุพจน์พระเครื่องโอเคค่ะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวนให้ทั่วขนส่งเลยนะคะอันนี้อะไรอ่ะมีสักคิ้วด้วยว่ะเราควรจะสักไหมมีร้านสักคิ้วมาเปิดที่นี่ด้วยนะคะสักคิ้วถาวรเด้อสามมิติขอบตาล่างขอบปากชมพูสักปากก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นร้านขายของชามเหมือนกันตอนนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลกันไปพอสมควรแล้วนะคะโอเคที่ขนส่งตากก็จะมีเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะแล้วก็มีเป็นพัดลมเย็นๆนี่ก็จะเป็นส่วนประชาสัมพันธ์นะคะอินโฟเมชันของตากนะคะก็มาตรงนี้ได้เลยแง่งแม้งเลย